สน่ห์สาวเข็มราดเจ้าสวยผุดผาดงามจนมหาตาไม่ต้องเติมแต่งหน้าตาโอปะมาเจ้าก็งามสมวัยสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับสู่เมืองเขมราชธานีนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับเป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันถนนคนเดินรอบพิเศษวันรวมเทียนครับเป็นงานพรุ่งนี้เราแห่เทียนเข้าพรรษาของเราจะก่อนอุบลอยู่วันหนึ่งนะครับก็มีเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ 4-5 คุ้มแล้วก็มีต้นเทียนของอำเภอนะครับก็มีกิจกรรมคึกคักครับวันนี้ลูกหลานจากทางไกลแล้วก็ในพื้นที่นะครับมารวมตัวกันเป็นความสนุกสนานความกระเตือสุขของเมืองเขมราชครับสาวหน้าแหวนคิดงอนแห่งไทลึงบ่อลุงวันนี้ก็จะมีกิจกรรมถนนคนเดินนะครับมีการแสดงของชมรมร้องเล่นเต้นรำนะครับรำตังหวายต้นตำรับรำตังหวายเมืองเขมราชนะครับรำบาสโลปการผสมผสานระหว่างสองภาคฝั่งโขงนะครับแล้วก็มีการโชว์เทียนการประกวดนางงามต้นเทียนนะครับมีบรรยากาศของชาวบ้านชาวเมืองเขมราชมารวมกันครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นนะครับกาญจนบุรีขอนแก่นนะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมเยือนเขมราชถนนคนเดินเขมราชนะครับถนนคนเดินเมืองเขมราชธานีจะมีทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของเดือนประมาณช่วงฤดูหนาวนะครับเราจะเปิดให้มาเยี่ยมชมทุกวันเสาร์นะครับเพื่อชมบรรยากาศเมืองเขมราชเมืองริมโขงเมืองเล็กๆที่น่ารักนะครับมีความเกษมสุขของชาวบ้านชาวเมืองนะครับบรรยากาศถนนคนเดินก็จะเป็นลักษณะการมาเยี่ยมเยือนของคนเมืองเขมราชลูกหลานเมืองเขมราชนะครับท่านมาท่านสามารถทักทายกับแม่ค้าแม่ขายนะครับคนเขมราชทุกท่านนะครับยินดีมีน้ำใจต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ